ถึงหลับถึงงันมาจากใจของฉันขาดแล้วไปเถอะแม่แม่จ๋าออกมาหาหนูหน่อยแม่แม่จ๋าออกมาหาหนูหน่อยสิอะไรนี่จะปล่อยให้แม่อยู่เงียบๆไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เรื่องนี้ด่วนและสำคัญมากที่ต้องทำเรื่องอะไรยังไงเราต้องรีบลุกคาดแล้วแม่ต้องใส่หัวจะฝาดวะเฮ้ยอะไรกันตั้งหนาเนี่ยใส่จะเพี้ยนไปละเฮ้ยเด็กมาได้ยังไงเนี่ยใครพามานั่นไงมากับคนนู้นเฮ้ยมาปะดอนปะดอนปากแดงใช่ฉันเองแดงพอไหมพอแล้วจ้าพอแล้วจ้าพอแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยคุณตำรวจปล่อยผมออกไปทีผีหลอกคุณตำรวจคุณตำรวจปล่อยผมทีพอดอนพอแล้วพอแล้วจ้าไปบอกเสี่ยนนท์ทำเรื่องชั่วอะไรเอาไว้บ้างบงการฆ่าฉันยังไงฆ่าคนไปแล้วกี่คนฉันไม่รู้จ้ะฉันไม่รู้ช่วยด้วยผีหลอกถ้าแกไม่สารภาพความจริงกับตำรวจออกจะตามหลอกหลอนแกไปจนตายหรือจะให้ฉันหักคอแกให้ตายคาห้องขังเดี๋ยวนี้เลยเอาไหมไม่ไม่ไม่จ้าเอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเป็นอะไรไวไวแล้วหนาวะคุณตำรวจช่วยด้วยครับปล่อยผมออกไปทีผมยอมรับทุกอย่างผมสารภาพทุกอย่างครับผมจะพูดความจริงช่วยผมออกไปทีครับเหลือแค่นี้เอาไงดีวะก่อนชีวิตของฉันต้องพังพินาศเพราะแกคนเดียวไม่เป็นไรจ้ะมะนาวเตรียมของเปิดร้านคนเดียวได้พี่ให้เอาพักผ่อนให้เต็มที่เถอะโอเคจ้ะบอกคนอื่นด้วยนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันจ้าผมเองครับมะนาวคุณชัดขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับคุณชัดไปไหนมาคะผมจะมาแจ้งข่าวดีให้มะนาวทราบครับข่าวดีลูกน้องเสียนนท์สารภาพหมดอย่างแล้วนะครับตอนนี้หลักฐานเราก็พร้อมถ้าจับตัวเสียนนท์ได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ปิดคดีได้แล้วครับมะนาวทราบแล้วล่ะค่ะแต่มะนาวไม่รู้ว่ามะนาวต้องรู้สึกยังไงคนหนึ่งก็ย่าคนหนึ่งก็พ่อทำไมเรื่องมันถึงได้เกี่ยวพันยุ่งเหยิงแบบนี้ก็ไม่รู้ค่ะผมเข้าใจนะครับในเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะยอมรับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆครับแต่ถ้ามะนาวมีอะไรไม่สบายใจอะระบายผมฟังได้นะครับเพื่อนของมะนาวคนนี้เนี่ยพร้อมรับฟังทุกอย่างแล้วก็จิตอยู่ข้างมะนาวเสมอเลยขอบคุณมากนะคะคุณชัดพรุ่งนี้เจอกันนะครับมะนาวผมจะมาเป็นลูกค้าคนแรกเลยขอบคุณค่ะเจอกันครับค่ะมีอะไรมะนาว
เธอมาที่โรงพยาบาลได้ไหมฉันมีเรื่องจะคุยด้วยฉันไม่ว่างต้องเตรียมของจะเปิดร้านพรุ่งนี้ฉันสัญญาวันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะรบกวนเธอขอเวลาแค่ไม่นานได้ไหมก็ได้แต่นี่ต้องเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะฉันสัญญาตอนนี้แกโชคดีแต่แกไม่รอดแน่